วิธีรักษาลิ้นเป็นฝ้าขาววิธีรักษาอาการลิ้นเป็นฝ้าโดยปกติแล้วอาการนี้ก็สามารถหายเองได้ตามธรรมชาติแต่ถ้าหากต้องการให้หายได้เร็วขึ้นก็สามารถรักษาได้ด้วยวิธีเหล่านี้1รับประทานกระเทียมในกรณีที่ลิ้นที่เป็นฝ้าขาวนั้นเกิดจากเชื้อรานั้นวิธีรักษาแบบธรรมชาติสุดๆก็คือการรับประทานกระเทียมเพราะในกระเทียมนั้นมีสารที่ช่วยในการกำจัดเชื้อราได้แค่เพียงรับประทานกระเทียมสดให้บ่อยขึ้นเชื้อราเหล่านั้นก็จะลดลงและที่สำคัญห้ามใช้ที่ขูดลิ้นหรือแปรงสีฟันเพื่อทำความสะอาดฝ้าที่ลิ้นที่เกิดจากเชื้อราเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้เจ็บและเลือดออกได้ง่าย2ใช้สะเดาเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มากมายแม้ว่าจะมีรสขมและกลิ่นฉุนไปหน่อยแต่ก็สามารถช่วยรักษาฝ้าที่ลิ้นได้แค่เพียงนำใบสะเดา1ช้อนโต๊ะชงกับน้ำร้อน1แก้วทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำมาบ้วนเป็นน้ำยาบ้วนปากห้ามผสมสารให้ความหวานใดๆเด็ดขาด3ใช้ว่านหางจระเข้หากต้องการรักษาฝ้าขาวที่ลิ้นด้วยสมุนไพรละก็ขอแนะนำสมุนไพรมากคุณประโยชน์อีกชนิดหนึ่งก็คือว่านหางจระเข้โดยการนำว่านหางจระเข้ไปคั้นเอาแต่น้ำแล้วนำมาบ้วนปากครั้งละ1ช้อนโต๊ะและดื่มน้ำว่านหางจระเข้อีก1ช้อนโต๊ะทำซ้ำทุกวันติดต่อกัน2สัปดาห์จะช่วยให้สารพิษต่างๆที่เป็นสาเหตุของฝ้าขาวที่ลิ้นหมดไปแถมยังดีต่อระบบขับถ่ายอีกด้วย4ใช้ขมิ้นพอกลิ้นขมิ้นเป็นสมุนไพรอีกชนิดที่สามารถนำมาขจัดฝ้าขาวที่ลิ้นได้เพราะขมิ้นมีฤทธิ์ในการช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียวิธีทำก็ไม่ยากเพียงนำผงขมิ้นผสมกับน้ำมะนาวเป็นเนื้อครีมแล้วพอกที่ลิ้นสักครู่จากนั้นล้างออกด้วยน้ำอุ่นทำอย่างน้อยวันละครั้งทุกวันจนฝ้าขาวที่ลิ้นหมดไปหลังจากนั้นนำผงขมิ้นผสมกับน้ำอุ่นใช้บ้วนปากวันละ 1-2 ครั้งก็จะดีต่อสุขภาพลิ้น